ค่ะมาดูเรื่องของการบริหารจัดการขยะพิษกันบ้างค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นเจ้าภาพลงนามความร่วมมือกับอปท.กว่า200แห่งค่ะในการร่วมมือกันบริหารจัดการขยะพิษและอันตรายอย่างถูกวิธีสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยมีความร่วมมือกันมาแล้วกว่า12ปีค่ะพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนะคะในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนจังหวัดขอนแก่นระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะเป็นตัวแทนในการลงนามครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลักที่ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่นขึ้นในปี2554โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำบันทึกข้อตกลงครั้งแรกจำนวน54แห่งในปี2562ทำบันทึกข้อตกลงครั้งที่2จำนวน201แห่งโดยตั้งแต่ปี2554จนถึงปี2566องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้นำส่งขยะอันตรายจากชุมชนนำไปกำจัดนะคะตามหลักสุขาภิบาลจำนวนกว่า280,000กิโลกรัมนะคะโดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการลงนามครั้งที่2ซึ่งก็ได้หมดอายุการลงนามลงและเพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการขยะพิษและอันตรายมีความต่อเนื่องจึงมีพิธีลงนามในครั้งนี้เราไปฟังเสียงนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกันค่ะการที่จะไปกำจัดขยะต้องรวบรวมปริมาณด้วยในระดับหนึ่งเขาถึงจะเพียงพอในการไปกำจัดเลยเป็นที่มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นเจ้าภาพในการรวบรวมขยะพิษทั่วทั้งจังหวัดเนี่ยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพนำเอาไปกำจัดให้อย่างถูกวิธีขยะพิษนี้ก็อย่างเช่นหลอดไฟใช่ไหมครับที่เราเห็นแล้วก็ถ่านไฟฉายเริ่มไปกระทั่งของน้ำยาที่เป็นสารเคมีที่เป็นพิษนะครับเนี่ยเราก็ให้ทางแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกันรวบรวมไว้ใน1ปีแล้วก็ให้นำมาส่งที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเพื่อจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีครับจากข้อมูลนี้ขยะประเภทนี้เรามีเยอะหรือว่าเยอะปีนึงอยู่ประมาณ30ตันครับที่เราส่งไปนะครับเพิ่มขึ้นนี้หรอครับประมาณมันจากปีที่ผ่านมาปีก่อนๆมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นลดลง